แวเบิงสายน้ำโดนก้อนพี่น้องเลยอันนี้เป็นสายน้ำโดนเนาะน้ำขึ้นแห่ลายแห้งอะไรน้ำเต็มหมดแถวนี้พี่น้องน้ำไหลแห้งขนาดเลยอ๋อแล้วห้วยน้ำใสพี่น้องเนี่ยโว้มือนี่น้ำใสขนาดเลยจนอันนี้เจ้าของหานี่เจ้าของหานสบายดีสบายดีน้องนุ่นเจ้าของหานงามขนาดเลยนี่โอ้ถือว่าน้ำใสพอสมควรมาเนี่ยไอเอกเนาะจากช่อง YouTube เฮ้คนเดินทางตามวันนี้ก็มาเจอไอ้พะเนาะสบายดีพี่น้องมดสู่ผู้สู่คนเนาะตอนนี้เบาสอนอยู่ที่โตเมืองท่าแขกแขวงคำม่วนคลิปนี้จะพาพี่น้องเขาขี่รถลัดเลาะไปคนละทางห้วยน้ำใสเนาะจะพาพี่น้องเขาไปเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังยอดฮิตในระยะฤดูฝนห้วยน้ำใสอยู่ที่บ้านนาข้างสร้างเมืองท่าแขกเส้นทางเดียวกันครับไปทำพระหนองปลาฟ้าหรือว่าไปทาดเมืองคอนเนาะติดตามครับส้มคลิปน้องการน้องพี่น้องเลยทงนาบ้านถ้ำเมืองท่าแขกสวยสดงดงามเนาะภูเขาหินปูนสูงสั้นสลับซับซ้อนเป็นตาหน้าเงื่อนงออัศจรรย์พี่น้องเลยธรรมชาติเมืองท่าแขกเขานากำลังเขียวงามพี่น้องตาอ่อนซ้อนวิวโคตรงามเลยบ่อนี่เส้นทางจากบ้านถ้ำมาสอดใส่เส้นทางเลขที่12เนาะทางไปเมืองมหาไซยมราชทางหน้ามีทาง4แยกเลี้ยวขวาเป็นไปมหาไซยมราชเลี้ยวซ้ายแม่นเข้าตัวเมืองท่าแขกหรือไปซื้อก็แม่นเข้าไปทางตัวเมืองท่าแขกทางหน้าภูเขาหินปูนสูงสันสลับซับซ้อนสวยสดงดงามนี่คือมนต์เสน่ห์ของเมืองท่าแขกแขวงคำม่วนพี่น้องประเทศลาวเมืองลาวสวยงามผู้คนมีน้ำใจสาวๆก็สวยที่รูปคำม่วนมีท่าฝรั่งพระธาตุสีโคงบองมีอาหารธรรมชาติผู้คนสวยงามสอนอ่อนทัวจะพาเที่ยวมาเที่ยวกับสอนอ่อนทัวสอนอ่อนทัวจะพาเที่ยวมาเที่ยวกับสอนอ่อนทัวกดติดตามยูทูบสอนอ่อนทัวกดติดตามแล้วไปด้วยกันลุยลาวสบายใจไปด้วยกันไม่มีเบื่อเมืองนี้มีเสน่ห์ที่คนลาวธรรมชาติยิ่งใหญ่ลาวงดงามสอนอ่อนทัวจะพาเที่ยวมาเที่ยวกับสอนอ่อนทัวสอนอ่อนทัวจะพาเที่ยวมาเที่ยวกับสอนอ่อนทัวจะพาเที่ยวมาเที่ยว
ที่ยวไปเบิ่งสายน้ำโดนก่อนพี่น้องเอ้ยอันนี้แม่นสายน้ำโดนเนาะน้ำขึ้นทลายแห้งอะไรมาสอนช่วยมาทายเท่านึงเนาะตอนนั้นน้ำแรงยามแรงน้ำจะบ่หลายซำนี้เต็มหมดเลยน้ำนะเป็นปกติของที่นี่เนาะยามฝนน้ำจะหลายสายน้ำโดนน้ำขึ้นน้ำโดนพี่น้องเอ้ยวิวงามขนาดทางไปแหล่งท่องเที่ยวห้วยน้ำใสตั้งอยู่บ้านนาข้างสร้างทางดินแดงน้ำเต็มหมดแถวนี้พี่น้องเป็นเอื้อนว่าห้วยแค่เป็นน้ำที่ไหลมาจากน้ำโดนเท่านั้นเองน้ำใสใสเลยน้ำที่ไหลมาจากน้ำโดนแล้วก็ไหลลงสู่น้ำโดนคือเก่าเนี่ยจุดนี้แห้งหลายเนี่ยพี่น้องเอ้ยน้ำใสยาววันเสาร์วันอาทิตย์ก็สิมีพี่น้องสามเมืองท่าแขกมาตึกสะดุ้งมาหาปลาวิวก็งามงามเลยน้ำใสน้ำเย็นไหลอยู่ทางด้านเทิงนี่พี่น้องไหลมาจากน้ำโดนเพราะว่าห้วยแค่แถวนี้นะแต่บ่มีแค่หรอกน้ำไหลแห้งขนาดเลยสองข้างทางก็สิเต็มไปด้วยภูเขาอินพูนเนาะพี่น้องซื้อดังตอนนี้ผู้ใดก็อยากมาเล่นมาเที่ยวเนาะยามเช้านี่น้ำใสดีเลยวันจันทร์หาวันศุกร์คนบ่มาเล่นหลายก็น้ำใสแห้งเนาะแต่วันอาทิตย์คนเราเล่นหลายน้ำก็สิคุณจักหน่อยเนาะมีตู้มีอาหารเนาะมีเครื่องดื่มไว้คอยบริการหรือว่าอยากซื้ออาหารการกินมาก็ได้มาเช้าตู้เพิ่นเนาะเพิ่นจะเก็บค่าเบียร์เนาะหรือว่าค่าอาหารที่เฮาเอามานั้นเพื่อการบริบัติสถานที่เนาะหรือว่าอนามัยเพราะว่าเฮามามันก็ต้องมีขี้เหยื่อมีสังฆทานเนาะเฮาบ่อยากถืออย่างมากเนาะมากถือได้เงินมากอ่ะมาซื้ออยู่แหล่งท่องเที่ยวนี่ก็ได้เลยเนาะพอดแล้วพี่น้องนี่คนหลายมื้อนี้นะมื้อนี้เป็นวันพุธวันที่14อ่ะ15สิงหาคมนี่คนก็ถือว่าหลายพอสมควรเนาะเดี๋ยวรถใหญ่คนในขมวดแน่คนต่างแขวงแน่เนาะเต็มพอแล้วห้วยน้ำใสพี่น้องเลยโอ้มื้อนี้น้ำใสขนาดนี้จนเห็นฮอดหินเนาะใสแห้งมื้อนี้คนก็ถือว่าหลายพอปานใดพอดีลิ้นมีตูบมีอาหารมีเครื่องดื่มเอ้เป็นทานอาหารเนาะที่เพิ่นบริการอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวอาหารของเฮือยเพิ่นเนาะเลยครับน้องสาวน้องนุ่นมีหลายเมนูมีปิ้งปลาเอ้ามันเต็มมื้อนั้นบ่นี่มันเต็มมื้อนั้นบ่ อันนี้ว่าตัวเก่าว่ายอกว่ายอกเนาะว่ายอกเพิ่นจริงๆมีหลายฮานเนาะแต่ว่าฮานเอื้อยเพิ่นอยู่ฝากทางเบื้องนี้ข้ามขัวมาน้อยนึงจะมีตู้มีอาหารเนาะเครื่องดื่มไว้คอยบริการแขกเนาะมาเซามาเล่นน้ําเพิ่นได้เนาะ
มนูอาหารเท่านั้นมีทอดชิงลีดชิงลีดเนื้อหอยชิลอก็มีถ่ายรูปเนาะอันนี้เจ้าของร้านนี่เจ้าของร้านสบายดีสบายดีน้องนุ่นเจ้าของร้านงามขนาดไหนนี่แม่ค้าเนาะงามอีหลีเจ้าของร้านนี่งามทั้งแม่ทั้งลูกอันนี้แม่น้องนุ่นเนาะกำลังตำอยู่ประเภทตำกับแม่เนาะตำมังคุดตำกล้วยตำยังก็มีหมดนี่ลูกค้าหลายคนหลายเลยมานี่แต่เราตู้เกือบเต็มมาแล้วก็ถือว่าน้ำใสพอสมควรมาเนี่ยเนาะคนมาเล่นก็หลายสาวน้อยก็หลายเนาะน้ำกับบอลปานใดเที่ยงหัวเข้าเนาะหนาวปะคนหลายแล้วกันเนี่ยน้ำใสๆเนาะคล้ายๆคือบุรกุลอยู่บางเวียงพี่น้องเป็นน้ำที่ไหลออกมาจากผาเนาะวันนี้เป็นวันพระฮัตแต่ว่าคนก็หลายพอสมควรตามวันนี้ก็มาเจอไอ้พระเนาะเป็นคนดังได้นี่ไอ้เอคนเดินทางสวัสดีสวัสดีมาลินบ่มาจากเขื่อนอะไรนี่โอ้คักยี่บ่โอ้ตากันเลยเนาะมานั่งลินด้วยมาชมวิวไอ้เอกเนาะจากช่อง YouTube เอกคนเดินทางวันนี้เพิ่นมาลิ้นห้วยน้ำใสมาเจอเพิ่นอยู่นี่เนาะได้3 30ลูกก็4ได้ล่ะคือบรรยากาศอยู่ที่ห้วยน้ำใสบ้านนาข้างสร้างเมืองแขกแขวงขมวนวันนี้คนมาลิ้นหลายบ่แมนวันปัญญุตเนาะวันเสาร์วันที่จะว่าคนก็หลายน้ำใสแห้งขนาดนี้น้ำออกจากผาเนาะใสจนห้อนหินเห็นห้อนหินใสขนาดเด็กๆกันมาลิ้นน้ำเนาะมากับพ่อกับแม่มากับครอบครัวไอเอกกำลังถ่ายคลิปสัมภาษณ์เด็กน้อยอยู่นี่บรรดาแขกนักท่องเที่ยวก็พากันเก็บเครื่องเก็บของกลับบ้านเนาะหัวใกล้สิคามแล้วหามุงแรงตอนนี้คนเปิดบริการทุกมื้อพี่น้องมาลินมาเที่ยวได้เนาะไปเบิ่งความใสของน้ำนี่ใสแห้งเลยนะเห็นฮอดหินนะคนเริ่มเมื่อน้ำก็เริ่มใสคนลิ้นหลายน้ำก็สิคุณน้อยนึงเนาะจะได้เอกงามอยู่บ่โอ้ยขนาดเลยเกือบเพียงแอวเนาะพอดีลิ้นพอดีลิ้นนี่น้ำใสเลยใสแห้งเลยคนเมื่อแล้วน้ำก็เริ่มใสนะเป็นน้ำที่ไหลออกมาจากผา
บอกเสือลองมาสัมผัสเบิ่งเนาะพี่น้องเอ้ยห้วยน้ำใสนะใสสมซื่อเลยน้ำใสเลยคนก็เริ่มเมื่อแล้วก็ยังอยู่เนาะว่าน้ำใสใสแห้งเลยเนาะเป็นน้ำออกบ่อออกจากตีนผาผู้ใดอยากบ่เสื้อเรามาสัมผัสเองเนาะอยากฮู้อยากเห็นเรามาเบิ่งเนาะงามสามารถลอยลิ้นได้น้ำกับบ่ได้เลิกนะคนเมื่อหมดเลยหน้าน้ำมีอายน้ำนะโอ้ขาดขนาดน้ำใสแห้งบ่มีคนลิ้นอ๋อคนเมื่อน้ำใสแห้งมาสองเมื่อแล้วคนเมื่อหมดแล้วเนี่ยน้ำใสแห้งก่อนมาทางพี่ก็น้ำใสนะเมื่อนะน้องนุ่นเมื่อก็ได้คนเมื่อหมดแล้วเนี่ยน้องนุ่นก็ปิดฮานละมูนามาไหมมูนามาไหมตอนนี้ก็เวลาสิคำแล้วพี่น้องตอนนี้มาสอนขอพิชิตนี่ไว้สำนี้ก่อนเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่พี่น้องสบายดี